ัสดีค่ะชื่ออมรรัตน์พูนเกิดนะคะชื่อเล่นชื่อมอนค่ะวันนี้อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงเรียกในการเตรียมตัวสำหรับการทำบรรณกิจที่ประเทศลาวช่วงปี4ที่มอนได้รู้จักพระเจ้ามาระยะเวลา4ปีเนี่ยพระเจ้าได้มาทำให้มอนรู้ว่าการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายมีนิมิตสิ่งหนึ่งเนี่ยมอนเห็นว่าเมื่อมอนมีนิมิตกับพระเจ้าเรื่องการทำบรรณกิจที่ประเทศลาวมอนก็ได้เริ่มต้นในการที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าว่าวันนี้พระเจ้าจะใช้มอนยังไงสำหรับภารกิจนี้ทั้งที่เราเป็นคนที่เล็กน้อยใช่ไหมคะแล้วก็มีบทบาทในการรับใช้พระเจ้าที่เกษมบัณฑิตมาเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อจุดหนึ่งมอนก็ได้อธิษฐานและขอพระเจ้านำอย่างชัดเจนในการทำบรรณกิจที่นั่นพระเจ้าก็ได้ส่งคนมาผ่านเกษมบัณฑิตที่มอนรับใช้อยู่นี่แหละให้ได้มีโอกาสพามอนไปสู่ประเทศลาวจริงๆเมื่อมอนไปที่นั่นมอนเห็นความจำกัดของข่าวประเสริฐที่นั่นเยอะมากยิ่งทำให้มอนมีความรู้สึกว่าคนที่เนี่ยต้องได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านชีวิตของมอนนี่แหละตั้งแต่นั้นมันก็ได้กลับมาแล้วมันก็ได้เริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วพระเจ้าก็ได้ส่งมอนออกไปรับใช้ผ่านการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการทำบรรณกิจที่ฉะเชิงเทรานะคะชลบุรีหรือว่าการทำบรรณกิจที่ขอนแก่นมอนรู้เลยว่านั่นคือการเตรียมที่พระเจ้าจะได้เกิดขึ้นในชีวิตของมอนในช่วงค่ายที่ผ่านมาเองก็ตามมอนก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าวันนี้มอนจะทำยังไงให้นิมิตของพระองค์เนี่ยสำเร็จในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าก็น่ารักมากกลับมาจากค่ายนะคะได้ทราบข่าวว่าอาจารย์พัชญานีเนี่ยก็ได้เปิดกลุ่มที่เชียงคานซึ่งพอมอนได้รู้ว่าอาจารย์พัชญานีได้เปิดกลุ่มที่เชียงคานเนี่ยมันทำให้ตื่นเต้นมากว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรกับตัวเราอยู่หรือเปล่ากำลังเรียกเราไปที่นั่นหรือเปล่าก็ได้มีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าคอนเฟิร์มผ่านคำอธิษฐานคือทำให้รู้ว่ากลุ่มที่อาจารย์พัชญานีไปเปิดเนี่ยเป็นกลุ่มเชื้อชาติลาวด้วยนะคะก็เลยทำให้มอนตัดสินใจถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าที่นั่นทำให้มอนตัดสินใจว่าวันนี้พระเจ้าใช้เราแล้วถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปนะคะพอมอนตัดสินใจไปที่นั่นน่าตื่นเต้นมากพี่น้องเพราะว่าเห็นการรับรองจากพระเจ้าผ่านเรื่องการหาสถานที่พักเพราะว่ามอนตัดสินใจไปที่นั่นคือการถวายตัวไปอยู่ที่นั่นเลยเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นทำเลที่พระเจ้าให้แล้วก็เป็นทำเลที่ดีที่สุดในย่านนั้นก็ว่าได้เพราะว่าอยู่ติดตลาดสดอยู่ติดบขส. อยู่ติดถนนคนเดินพระเจ้าดูแลเราทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเลยและหลายหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องการรับใช้ว่าเราจะไปรับใช้ที่นั่นแล้วมันจะไปถึงกลุ่มคนเหล่านั้นได้ยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกใช่ไหมคะว่าเราเริ่มต้นจากการรับใช้ในกลุ่มนักศึกษาแต่กลุ่มผู้ที่เชื่อที่นั่นเป็นกลุ่มผู้ใหญ่แต่วันนี้มอนเห็นการคอนเฟิร์มจากพระเจ้านะคะเพราะว่ามอนได้ไปสัมผัสกลุ่มผู้เชื่อที่นั่นมาแล้วสิ่งที่มอนเป็นคือมอนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้อายแต่มารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอดีตเพราะวันนี้พระเจ้าได้เริ่มต้นเปลี่ยนให้มอนได้มีประสบการณ์ในการรับใช้ที่ผ่านมาจนมอนสามารถเข้ากับกลุ่มคนเหล่านั้นได้เราสามารถพูดสามารถหัวเราะไปด้วยกันได้ก็เลยรู้ว่าวันนี้การคอนเฟิร์มจากพระเจ้าเลยทำให้มอนมั่นใจว่าพระเจ้าเรียกให้มอนได้ทำพันธกิจนี้ในช่วงที่ผ่านมามอนก็ได้เริ่มลงไปที่เชียงคานนะคะก็ได้ไปทำบรรณกิจร่วมกับพี่น้องที่นั่นสิ่งที่พระเจ้ารับรองมากๆเลยก็คือว่ามอนได้ไปร่วมบรรณกิจกับคนที่เขาทำบรรณกิจที่ประเทศลาวด้วยซึ่งทำให้มอนรู้ว่าวันนี้พระเจ้าเรียกในสิ่งที่มันเป็นเราพระเจ้าเรียกในสิ่งที่เรามีหัวใจเพื่อพระองค์จึงทำให้ความจำกัดไม่เกิดขึ้นจากการที่มอนไปที่นั่นมารู้ว่าคนเล็กๆอย่างเราคนเล็กน้อยอย่างเราพระเจ้าสามารถทำให้เราไปอยู่กับกลุ่มคนที่มีความเก่งมีความสามารถในการทำงานของพระเจ้าแต่นั่นทำให้มอนมั่นใจว่าพระเจ้ากำลังเตรียมมอนสู่พันธกิจนั้นวันนี้เมื่อเราเริ่มต้นที่จะแสวงหานิมิตของพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะสร้างสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเราผ่าน
สิ่งที่เราจะไปสู่นิมิตของพระองค์ได้เหมือนวันนี้แม้เราจะยังไม่ได้พร้อมในทุกด้านแต่รู้เลยว่าเมื่อเรามีนิมิตกับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทรงทำให้เราเองนั้นถูกสร้างและพร้อมสำหรับการทำงานของพระองค์อยากหนุนใจพี่น้องในการเริ่มต้นที่จะแสวงหาพระเจ้าเพื่อค้นพบนิมิตที่พระเจ้าทรงเรียกเราวันนี้อยากบอกว่าการที่เราพบนิมิตแล้วมันจะทำให้เราชัดเจนในการเตรียมตัวสำหรับงานของพระเจ้าพี่น้องทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นเข้าหาพระเจ้าและถามหาพระองค์ว่าวันนี้พระเจ้าอยากใช้อะไรในชีวิตของเราและให้พี่น้องได้เริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเพราะสิ่งที่พระเจ้าเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในชีวิตของเราจะพาเราไปสู่นิมิตที่พระองค์วางไว้ในชีวิตของเราได้และสุดท้ายนี้อยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อมอนด้วยนะคะสำหรับการทำพันธกิจที่ประเทศลาวและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ